วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการทอล์กกับเที่ยวสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับคุณเนตรนภางามเนตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอุทยานแห่งชาติหาดวนกรมีชายหาดที่สวยงามน้ำทะเลที่ใสสะอาดพร้อมทั้งบ้านพักและจุดกางเต็นท์บนหาดนอกจากนี้ครับจะพาไปชมเกาะจานและเกาะท้ายซีที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเอกแห่งอ่าวไทยจะมีความสวยงามขนาดไหนเราจะไปรับชมกันในการครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับอยากให้ช่วยแนะนำอุทยานแห่งชาติหาดวนกรครับหัวหน้าครับค่ะก็ขออนุญาตนะคะอุทยานแห่งชาติหาดวนกรนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่76ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลลำดับที่18ของประเทศไทยนะคะซึ่งอุทยานแห่งชาติหาดวนกรเนี่ยประกาศจัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2535นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่ทั้งหมด23,750ไร่นะคะแต่ว่าความพิเศษของอุทยานแห่งชาติหาดวนกรของเราคือก็จะมีพื้นที่ทั้งพื้นที่ทั้งบกนะคะซึ่งอยู่ติดกับแนวชายหาดนะคะแล้วก็มีพื้นที่ทางทะเลนะคะแล้วก็มีเกาะอีก2เกาะก็คือเกาะจานเกาะท้ายสี่นะคะที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดวนกรนะคะแล้วก็เป็นอุทยานที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ4ชั่วโมงนะคะครับคราวนี้ล่ะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยากให้หัวหน้าช่วยแนะนำให้พวกเราฟังหน่อยครับอุทยานแห่งชาติหาดวนกรนะคะมีแนวชายหาดทอดตัวยาวถึง7กิโลเมตรนะคะแต่ว่าที่เราอนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้ประกอบกิจกรรมนันทนาการก็คือกิจกรรมการเล่นน้ำแนวชายหาดนะคะหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แนวชายหาดประมาณ2กิโลเมตรเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็เหมาะแก่การที่จะเล่นน้ำนะคะตามแนวชายหาดค่ะตรงนี้เกาะจานเกาะท้ายซีนะคะก็ได้รับสมญานามว่าพระเอกอ่าวไทยคำว่าพระเอกอ่าวไทยก็คือมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าที่อื่นนะคะตรงเนี้ยนอกจากจะมีชายหาดแล้วนะคะมีชายหาดที่เม็ดทรายละเอียดแล้วนะคะแล้วก็เป็นชายหาดที่ขาวสะอาดนะคะก็ยังเป็นที่อยู่ของแนวปะการังแล้วก็ปะการังตรงเนี้ยจะอยู่ไม่ลึกนะคะมีความลึกประมาณ5เมตรซึ่งเหมาะแก่การทํากิจกรรมนะคะนันทนาการประเภทการดำน้ำนะคะก็จะเป็นการดำน้ำตื้นหรือว่าสน็อกเกิลนะคะตรงนี้ค่ะครับคราวนี้เรื่องของที่พักแหละครับที่พักเนี่ยมีทั้งที่พักที่เป็นบ้านพักอุทยานและที่กางเต็นท์ถ้านักท่องเที่ยวสนใจที่จะพักหรือว่ากางเต็นท์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับค่ะสำหรับที่พักนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งให้ความสนใจมากๆนะคะตรงนี้เราก็จะมีลานกางเต็นท์ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะคะจำนวน3ลานกางเต็นท์ซึ่งอยู่หน้าแนวชายหาดเลยนะคะซึ่งลานกางเต็นท์ทั้ง3ลานกางเต็นท์ของเรานะคะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว640ท่านต่อวันนะคะนอกจากลานกางเต็นท์แล้วนะคะเราก็จะมีที่กางเต็นท์อีกที่หนึ่งที่เราเรียกว่าอาร์มีพาร์คหรือว่าที่จอดรถบ้านนั่นเองนะคะที่จอดรถบ้านเนี่ยเราจะมีทั้งหมดทั้งหมด9ช่องนะคะซึ่งที่จอดรถบ้านของเรานะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็คือมีตู้สำหรับจ่ายน้ำนะคะแล้วก็ตู้สำหรับจ่ายไฟให้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาในลักษณะของที่จอดรถบ้านแล้วก็ยังจะมีบ้านพักนักท่องเที่ยวที่อยู่ติดริมทะเลเลยนะคะก็มีทั้งหมด11หลังนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้าไปจองผ่านระบบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้หรือว่าเข้าไปจองผ่านเว็บไซต์นั่นเองค่ะครับก็คือว่าถ้าอยากจะไปดำน้ำก็ติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของมหาวนกรใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าติดต่อที่หน้าเพจของอุทยานแห่งชาติหาดวนกรได้ค่ะคราวนี้ที่หาดวนกรเองเนี่ยอุทยานชาติหาดวนกรเนี่ยมีช่วงเวลาเปิดปิดไหมครับค่ะช่วงเวลาเปิดปิดนะคะก็คือเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหรือเข้าท่องเที่ยวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นนะคะหรือ8นาฬิกานะคะจนถึงเวลา 16.30 นค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงแผนการพัฒนากันบ้างดีกว่าครับหัวหน้าครับแผนการพัฒนาหลังจากนี้ครับผมจะเป็นอย่างไรครับค่ะอุทยานแห่งชาติหาดวนกรนะคะของเราก็มีแผนพัฒนานะคะก็คือภารกิจแรกของเราเลยก็คือภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองพื้นที่นะคะตรงนี้เราก็จะมีการเพิ่ม
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของเรานะคะในการคุ้มครองและดูแลพื้นที่ภารกิจที่สองเลยก็คือภารกิจเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางนันทนาการนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่นะคะเราก็จะมีการจัดอบรมแล้วก็เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตหรือไลฟ์การ์ดเซฟวิ่งนะคะตรงนี้เราก็ได้มีการจัดติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามหน้าแนวชายหาดนะคะรวมทั้งบริเวณเกาะด้วยนะคะรวมทั้งมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แล้วก็นําเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะคะมาประจําจุดเป็นในลักษณะของไลฟ์การ์ดนะคะคอยดูแลความปลอดภัยครับเอาละครับอยากให้เชิญชวนครับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันเชิญชวนนะครับหัวหน้าครับก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนนะคะอยากจะท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวพื้นที่ชายทะเลนะคะแต่ว่าต้องการความสงบแล้วก็ต้องการที่จะเข้าถึงธรรมชาติตรงนี้ก็อยากให้ลองมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดวรรณครของเราดูที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะคะซึ่งจะทําให้ทุกท่านรู้ว่าอ่าวไทยนะคะหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุทยานแห่งชาติหาดวรรณครเนี่ยก็ไม่แพ้พื้นที่ทางทะเลทางอันดามันเหมือนกันค่ะครับผมโอเคครับวันนี้ครบถ้วนนะครับกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวรรณครนะครับยังไงแล้วขอบคุณหัวหน้ามากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหัวหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความงดงามของอุทยานแห่งชาติหาดวรรณครที่หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทะเลและดำน้ำดูปะการังนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งและนักท่องเที่ยวยังท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาอีกด้วยท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันเสาร์ที่1เมษายนเวลา14นาฬิกาครั้งหน้าเราจะไปทอล์กกับเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ